สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเจมินดี้นะครับวันนี้อยู่ในเกม Facet of Freedom นะครับผมมันมีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับในส่วนของการเพิ่มแมปใหม่เนาะที่แบบหลายๆคนคงจะเบื่อในส่วนของแมปเดิมแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะมันมีแมปใหม่เข้ามาวันที่21พฤษภาคมนี้เองนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการตั้งค่ากราฟิกกันนิดนึงว่าผมตั้งไว้ที่เท่าไหร่นะครับนี่ตั้งค่าเนาะแล้วก็เซตติ้งนะครับผมมาทางด้านกราฟิกตรงนี้ผมเปิดสุดไว้ที่ Very High นะครับประมาณนั้นนะก็คือมือถือใครที่สเปคดีๆหน่อยก็เปิดสุดไปเลยนะครับตัวนี้ไม่ค่อยกินกราฟิกเท่าไหร่นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องปิงนิดหน่อยนะครับปิงอยู่ที่ประมาณ80ถึง150ประมาณนั้นนะครับไม่เกิน200โอเคเดี๋ยวกด Battle ไปเลยนะครับในส่วนของคนที่ถามว่าเมื่อไหร่ในส่วนของทหารจะมาผมไม่รู้นะครับต้องรอเขาอัปเดตนะเนี่ยมันก็มีแค่นี้มันมีตัวละครให้ก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่มีตัวละครใหม่ๆเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวไปแบทเทิลกันให้ดูนะครับในส่วนของแมปใหม่เนาะนี่ครับผมแมปใหม่นะครับนี่เลยแมปใหม่ที่แบบเพิ่งเปิดนะครับเมื่อวันที่21นี่เองภารกิจง่ายๆนะครับผมก็ชิงธงหรือว่าคิวโคตรสู้ให้ได้นะครับมันก็แล้วแต่เนาะว่าเราจะเล่นแบบไหนนะครับสามารถเล่นได้ทั้ง2แบบนะครับผมจุดเกิดจะเกิดข้างบนหรือข้างล่างก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ทีมหรือว่าเราอยู่ทีมข้างบนหรือข้างล่างนะแล้วผมจะพูดทําเพื่อ FPS ในเกมตอนนี้อยู่ที่ประมาณ40นิดๆ นะครับผมจะไปข้างๆนะครับไปข้างๆนะคงจะไม่มีใครเห็นผมผมหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับไม่งั้นผมจะตายไม่ใช่ละผมใช้เป็นสไนเปอร์ที่ยิงประมาณ1นัดนะครับยิง1นัดแล้วก็คูลดาวน์ยิง1นัดแล้วก็คูลดาวน์เนาะมีคนไหมเอ่ยในแผนที่เวลาเรายิงผิดพลาดหรือว่าเรายิงปืนออกไปนะครับมันก็จะมีจุดขึ้นมานะครับสำหรับใครที่เคยเล่นเกมแนวนี้อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวผมจะมอมไปแล้วกันนะหวังว่าเขาจะไม่เห็นผมไม่ชอบเกมนี้อย่างนึงคือมันเดินค่อนข้างช้านะครับค่อนข้างสโลว์นิดนึงแต่กราฟิกเขาปรับปรุงมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับตั้งแต่ 2-3 แพทที่แล้วนะในส่วนของกราฟิกเนาะยังไม่มีทีมไหนเสียดินดงดินแดนนะครับตอนนี้เฮ้ยข้างหน้า2ตัวนะครับผม ติดเนินนิดนึงนะครับจะมีด้านขวาโอ้โหตัวฟรีครับตัวฟรีครับผมเรียบร้อยไปตัวฟงตัวฟรีครับผม1ตัวโอ้โหตายหมดแล้วตีเราแม่งโหดว่ะผมคิวได้1ตัวเองเหลืออีกคนนึงครับไม่รู้อยู่ไหนรอเขาเผยแบบนั่นไงนะเขาเห็นผมแล้วชิบหายแล้วชิบหายละผมจะโดนละโอ้โหพอดีว่ามือไวกว่านะครับก็เลยแบบชนะไปนะ2คิวครับผมเขาเรียบร้อยกันหมดเลยเดี๋ยวมาดูสรุปคะแนนนะคือในส่วนของตัวแมปใหม่กับแมปเก่ามันจะแรนดอมกันนะครับไม่มีไม่สามารถเลือกได้นั่นเองคือเราแบทเทิลไปเดี๋ยวระบบจะสุ่มให้เองนะครับว่าจะได้เล่นแมปใหม่หรือแมปเก่าส่วนใหญ่ถ้าเราได้เล่นแมปเก่าครั้งนึงแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้เล่นแมปใหม่นะครับคือมันจะสลับกันไปเรื่อยๆอะไรทํานองนี้นะครับผม HP ผมไม่ลดนะผมคิวได้2นะครับประมาณนั้นนี่ก็จะสรุปในส่วนของคะแนนสําหรับวีคนี้นะครับผมได้ประมาณ 1,200โอเคเดี๋ยวไปเล่นอีกสักแมตช์หรือ2แมตช์นะครับแมตช์นี้มันจบไวไปยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเร็วจะเร็วไปไหนอะไรทำนองนี้แหละรีบเหมือนรีบเล่นนะครับไม่ใช่ละเดี๋ยวไปดูกันอีกสักแมตช์นึงนะครับในส่วนของตัวละครใหม่ๆเขาก็ยังไม่อัปเดตนะผมไม่รู้ว่าเขาจะอัปเดตเมื่อไหร่นะครับเวลาเรากดตรงตัวละครพวกนั้นน่ะมันจะส่งไปที่เพจอะไรทำนองนี้นะครับคือผมไม่รู้นะครับแต่เกมนี้น่าจะมีในส่วนของระบบเชิญเพื่อนอะไรแบบนี้นะผมว่าถ้าเล่นเป็นเพื่อนเล่นกับเพื่อนเป็นทีมอะไรแบบนี้ค่อนข้างจะเวิร์กนะแต่นี่แบบจับคู่อัตโนมัติอย่างเดียวเลยนะครับเขาเน้นมาทางนี้เนาะโอเคได้แมปเดิมนะครับคือแมปใหม่เนาะแต่ว่าทีนี้ผมอยู่ข้างล่างเนาะตอนแรกผมอยู่ข้างบนนะครับทีมผมทีมสีน้ำเงินโอเคเดี๋ยวผมจะบุกทางด้านขวาเหมือนเดิมนะผมชอบไปขวาหรือไม่ก็ไปซ้ายนะผมไม่ค่อยชอบเล่นตรงกลางเท่าไหร่หรือว่าไปอยู่ข้างหลังเท่าไหร่ถึงจะเป็นสไนเปอร์ก็จริงนะครับไปแล้วจริงครับน่าจะเป็นพวกปืนกลมากกว่านะครับที่แบบคอยบุกเร็วๆอะไรประมาณเนี้ยแนวหน้านะผมมาชอบไปทางด้านข้างนะครับ
เดี๋ยววิ่งเลยจุดนี้ไปจุดหนึ่งแล้วกันยังไม่มีใครเผยตัวออกมานะครับเราจะใช้แบบทริคเดิมนะครับค่อยๆไปนะค่อยๆไปเพื่อนบุกตรงกลางกันเยอะเลยไม่รู้ว่ามีใครมาบุกข้างๆหรือเปล่าเอ้ยของไม่โดนนะจ๊ะของไม่โดนนะครับผมเดี๋ยวเรารอคนยิงนะครับว่าจะมีใครยิงก่อนหรือเปล่าหรือมีคนเปิดก่อนหรือเปล่าเช็คก่อนว่ามีคนหรือเปล่าไม่มีใครนะครับค่อยๆไปนะมาขวาหมดเลยอ่ะมีซ้ายตัวหนึ่งส่วนใหญ่วิ่งมาขวานะแสดงว่าศัตรูไปซ้ายหมดเลยหรือเปล่าเฮ้ยมาขวากันหมดเลยเหรอผมว่าโอกาสทีมนี้แพ้มีสูงเหมือนกันนะครับพี่เล่นบุกขวากันหมดเลยเรียบร้อยไหมเลยมี2ตัวนะครับผมเห็นแล้ว1ตัวโดนไป1ดอกครับผมไม่เข้าหัวมันเดินหลบอ่ะเรียบร้อยไป1ตัวครับผมผมเรียบร้อยมั้ยเนี่ยนั่นไงหัววิ่งแล้วหัววิ่งแล้วครับผมหัววิ่งแล้วมาหัววิ่งหัววิ่งเดี๋ยวถอยกันครับผมนะให้เพื่อนไปบวกนิดนึงเรียบร้อยหมดแล้วแหละดีนะผลปืนกลเรามาเร็วนะครับอ้าวหมดเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับโอ้โหปืนกลแม่งโหดว่ะอ่ะ1ตัวครับผมตัวฟรีโอ้โหเกมนี้ยิงเข้าหัวคือน็อกเลยนะหรือว่าถ้าเราโดนยิงฉลับเหมือนที่ผมโดนอ่ะก็จะมึนๆหน่อยนะผมว่าถือว่าค่อนข้างเวิร์กเลยสำหรับใครที่ชอบแนวประมาณนี้นะครับผมที่เป็นแนวสงครามนะเกมแนวสงครามที่ดีๆตอนนี้มี2เกมที่ผมแนะนำนะครับ War World Hero นะผมชื่อเกมไม่ผิดนะผมชอบพูดสลับนะครับผมหมายถึงชื่อเกมอ่ะคำสลับกันไปสลับกันมาแล้วก็เกมนี้นะครับผมนี่แหละเออเหลืออีก1ตัวแต่ไม่รู้มันอยู่ไหนเอ่ยเขาจะเปิดเผยตัวตนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอ้โหเขามาอยู่ตรงนี้กัน4คนติดๆเลยล่ะเฮ้ยพี่จะโหดร้ายไปหรือเปล่านะที่มีตั้งเยอะทำไมไม่ไปอยู่กันมาอยู่อะไรกันตรงนี้เผยขึ้นมาแล้วนะครับ1ตัวเฮ้ยติดมันมีเวลานะครับในแต่ละ1แมตช์หรือ1มิชชั่นนะครับว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือ1ชิงทอง2ฆ่าคู่ต่อสู้ให้หมดนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูในส่วนของเมนูแนะนำคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าในเกมมีเมนูอะไรบ้างเนาะอย่างด้านบนนะครับจะเป็นในส่วนของยศนะครับมันก็จะมีในส่วนคะแนนพอยต์นะครับว่าเราจะไปยศต่อไปคะแนนเราเท่าไหร่ยังไงนะครับเนี่ยสูงสุดคะแนนเท่าไหร่เนี่ยประมาณ 2,900 นะครับก็คือเวลาในการเล่นแต่ละแมตช์ก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีนะถือว่าไม่นานนะครับชั่วโมงนึงก็เล่นได้หลายตานะบางทีไม่ถึง5นาทีด้วยครับประมาณ 2-3 นาทีก็จบเกมแล้วนะครับเรียกว่าใน1แมตช์หรือ1มิชชั่นเนี่ยใช้เวลาเล่นค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับใครที่ไปเข้าห้องน้ำนะครับแอบเจ้านายเล่นอะไรทำนองนี้ก็สามารถเล่นให้จบแมตช์ได้นะครับเราใช้เวลาไม่นานนะ5นาทีนะครับไปเข้าน้ำ5นาทีก็ถือว่าไม่นานเท่าไหร่เนี่ยครับในช็อปก็ยังไม่เปิดนะครับอย่างที่ผมบอกนะในส่วนของทหารถ้าสมมติว่าเรากดไปเนี่ยมันให้เราติดต่อในส่วนของเพจในส่วนของแชทของกลุ่มเขานะครับคือไม่มีอะไรเนาะก็มีเมนูแบทเทิลนะครับทหารหลักๆก็มี3ประเทศเหมือนเดิมนะครับมีแค่ในส่วนของทหารเหมือนเดิมนะครับสไนเปอร์แล้วก็ในส่วนของปืนกลเนาะ โอเคแล้วก็ในส่วนเมนูเซตติ้งนะครับผมเมนูแรกก็จะเป็นในส่วนของคอนโทรลนะครับเราสามารถปรับปุ่มได้นะย้ายปุ่มได้นะครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะเซตเนาะมันจะมีด้านบนนะครับ
นี่หรือว่าปรับแบบคัสตอมก็คือเราสามารถโยกปุ่มได้นะครับคือถ้าเป็นแบบที่เขาปรับให้ default แบบนี้เราย้ายปุ่มไม่ได้นะครับต้องไปปรับเป็นแบบคัสตอมก่อนอะไรทำนองนี้โอเคเนาะแล้วก็สามารถปรับในส่วนของการหันจอหันแบบถ้าเราหันช้าไม่ทันใจนะครับสามารถดึงขึ้นดึงลงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เมนูกราฟิกก็สามารถปรับได้ตั้งแต่ระดับโลก็คือจริงๆนะผมให้ผมแนะนำนะปรับไปที่ Very High ก่อนก็ได้นะครับเนี่ยแล้วเราลองปรับพวกนี้ดูนะครับปรับลงทีละนิดทีละนิดก็ได้นะครับเราจะได้รู้ว่ามือถือเราไหวประมาณไหนนะครับก็คือ Very High preset แนะนำเป็น Very High แล้วก็ค่อยๆปรับค่าเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่ามันจะได้ภาพที่สวยอีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของไม่มีเมนูอะไรเนาะมีออโต้ชูทเฉยๆนะครับเกมเพลย์เนาะโชว์ค่า FPS โชว์ค่าปิงไม่มีอะไรแล้วโอเควันนี้ผมก็ฝากในส่วนของตัวนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมในส่วนของแมปใหม่เนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ